สวัสดีค่ะทุกคนตื่นเช้าแล้วเฮาไปกินอาหารเช้ากันค่ะทุกคนค่ะวรพรจองโรงแรมที่มีอาหารเช้ารวมด้วยค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าอาหารเช้าของชาวฝรั่งเศสเขามีอีหยังให้เฮากินแน่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันจ้าตามที่เห็นทางโรงแรมเขาก็จัดโต๊ะอาหารเช้าไว้ถ้าให้เฮาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็จะมีแก้วกาแฟเนาะก็จะมีคอมฟิจูครัวซองขนมปังปังช็อกโกแลตปังเคซามีโยเกิร์ตน้ำผลไม้น้ำส้มคั้นค่ะน้ำส้มคั้นสดมีกาแฟหรือชาให้อาหารเช้านี้วรพรสั่งให้เขาจัดไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินค่ะคือเฮาเลือกเอาแบบนี้หรืออีกแบบก็จะเป็นพวกก็จะเป็นพวกชีสหรือเบคอนค่ะทุกคนค่ะแต่วรพรเลือกจะกินขนมปังค่ะมาม่าค่ะทุกคนมากินอาหารเช้ากับวรพรค่ะขนมปังทาคอมฟิจูค่ะทุกคนค่ะคืออร่อยมากๆค่ะทุกคนเพราะวรพรสั่งกินแบบง่ายๆจ้าเดี๋ยวกินอาหารเช้าแล้วๆเฮาก็จะได้เดินทางต่อค่ะทุกคนค่ะอาหารเช้ามื้อนี้ถ้าเฮาถ้าบ่พอเฮาก็ขอเติมได้ค่ะเขาก็เอากาแฟหรือเอาน้ำส้มมาเติมเมเฮาค่ะพี่น้องจ๋าเอิ้นเห็นพนักงานเสิร์ฟมาเติมให้ได้ค่ะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเฮาก็เดินทางกันต่อค่ะทุกคนค่ะส่วนบรรยากาศของอาหารก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวรพรกินอาหารเช้าออกมาแล้วเมื่อกี้นี้อาหารเช้าที่นี่ก็มีแบบเบรคฟาสต์เป็นของฝรั่งเศสนั่นแหละก็มีกาแฟครัวซองหรืออะไรที่ตามที่เห็นในโต๊ะอาหารนั่นเลยค่ะทุกคนค่ะก็คืออร่อยมากก็แบบว่าจัดเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับรีวิวที่พักมื้อนี้เนาะตรงที่วรพรมาต่างจังหวัดน่ะทุกคนค่ะก็มานอนพักที่นี่ให้ทุกคนได้ดูแล้วทีนี้ก็จะบอกขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าวรพรจะไปไหนนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวรพรนะคะมันแน่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเขาป่ากันได้พี่น้องคะเดี๋ยวยังไงนะเพราะว่านานๆเรามาทีผ่านป่าเราก็จะเข้าป่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนางบสุภาพก็ขออภัยด้วยเด้อโอเคเนาะไป